ในส่วนของค่าแรงนะครับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยอันนี้หนึ่งชัดเจนแล้วเมื่อวานที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพูดเนี่ยนะครับท่านนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับก็พูดถึงความคืบหน้าในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหนึ่งขึ้นแน่แต่ไม่ใช่400บาททั่วประเทศนะ อย่างที่บางทีมีคนไปลือกันว่าเดี๋ยวปีนี้จะได้ขึ้นเป็นของขวัญปีใหม่400บาททั่วประเทศเลยไม่ใช่ะนะครับขึ้นแน่แต่ว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยแต่ละจังหวัดจะมีฐานไม่เท่ากันนะครับก็จะพิจารณาบนพื้นฐานของข้อมูลในพรบคุ้มครองแรงงานซึ่งตอนนี้ท่านบอกว่ารอข้อมูลของแต่ละจังหวัดนะครับเพื่อที่จะมีการประชุมหารือกันในวันที่17พฤศจิกายนนี้ในจากนั้นก็จะเป็นการหารือของคณะกรรมการค่าจ้างในรูปแบบไตรภาคีและคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินกลางเดือนธันวาคมนะครับแต่ว่าต้องไปสอบถามหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเช่นแบงก์ชาติเช่นสภาพัฒน์ต่างๆเกี่ยวกับตัวเลขเอามาประกอบการตัดสินใจของไตรภาคีนะครับแต่ไปฟังเสียงนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับได้สั่งให้กับทางแรงงานทุกๆจังหวัดเก็บข้อมูลนะครับแล้วจะรวบรวมมาในวันที่17พฤศจิกายนที่จะถึงนะฮะว่าโอเคในแต่ละจังหวัดมีความต้องการในค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่จากเดิมเท่าไหร่คิดว่าจะขอขึ้นเท่าไหร่เราก็จะเก็บสถิติทั้งหมดแล้วมารวมกันที่กระทรวงหลังจากนั้นเราก็คงจะต้องมาหารือกันภายในกระทรวงก่อนแล้วถึงจะเรียกประชุมไตรภาคีเพื่อหาข้อสรุปเพราะฐานของค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันเอาฐานค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดตัวเองเนี้ยแล้วคูณด้วยเปอร์เซ็นต์เข้าไปก็จะได้ค่าแรงขั้นต่ำในจังหวัดนั้นๆมันควรสรุปไม่ได้ก่อนว่าสุดท้ายแล้วเอาค่าเงินเฟ้อมาการโกงของเศรษฐกิจประเทศไทยมาบวกและคำนวณเข้าหากันแล้วหาลือไตรภาคีว่าปีหน้าปี67เราจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไปคูณในค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดมันก็จะจบได้ว่าจังหวัดใครได้เท่าไหร่หลังจากนั้นก็คงจะต้องหาลือภายในกระทรวงแล้วก็เชิญประชุมไตรภาคีถามไปทางธนาคารแห่งประเทศไทยกับสภาพัฒน์ด้วยว่าสรุปแล้วปีนี้ประมาณการปี66เนี้ยอัตราค่าเงินเฟ้อเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เราถึงจะเอามาคำนวณได้